วัสดีครับผมทางประสิทธิ์นาฏยาตามวิทยาและกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Look at me Creative Happiness วันนี้ผมมาที่หน้า Central World เขามีประดับไฟกันเยอะแยะเลยผมก็เลยเอากล้องมาถ่ายรูปด้วยซึ่งกล้องที่ผมนำมาวันนี้ก็คือ Samsung Galaxy NX ตัวนี้นี่เองและนอกจากนั้นนะครับแน่นอนมีเพื่อนนางแบบมาด้วยคนนี้ Hi I'm Diana แล้วเรา2คนจะไปถ่ายรูปคู่กับไฟที่เขาแต่งมาซะสวยเชียวจะได้รูปเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วทุกสถานที่ก็ต่างตั้งต้นคริสต์มาสพร้อมประดับประดาไฟให้สวยงามสว่างไสวในช่วงกลางคืนและเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขเพื่อให้ผู้คนได้มีสถานที่สวยๆให้ได้ถ่ายภาพกันและเพื่อเป็นไฮไลท์ของเทศกาลคริสต์มาสในกรุงเทพทุกๆปีต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ที่ลานกิจกรรมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กลายเป็นแลนด์มาร์คของเทศกาลคริสต์มาสในกรุงเทพไปแล้วและในปีนี้การจัดตกแต่งภายในคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Joy to the World ก็เริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปถึงวันที่31ธันวาคมปี2556สำหรับใครที่จะเข้ามาถ่ายภาพกับแสงไฟสวยๆบรรยากาศแห่งความสุขก็สามารถมาได้ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้า Central World โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในงานนั่นก็คือ Booth Big Camera Big StudioStudio สุดอลังการจาก Big Camera ที่เนรมิตฉากในธีม Joy to the World และจัดเซตไฟสุดอลังการมีบริการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพซึ่งทาง Big Camera ส่งมาโดยตรงพร้อมสามารถรอรับภาพถ่ายขนาด 4x6 นิ้วได้ทันทีในราคาเพียงภาพละ50บาทเท่านั้นรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจะนำไปสมทบทุนเข้าสู่โครงการ Big Camera เปิดตาดีสู่สังคมไทยซึ่งมอบให้กับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งทางสภากาชาดไทยจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสายตาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารภาพทุกภาพของท่านจึงมีค่ามากสำหรับพวกเขาขอเชิญชวนให้มาถ่ายภาพที่ Big Camera Big Studio เพราะนอกจากจะได้ภาพสวยๆกลับไปแล้วยังได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสายตาอีกด้วยนะครับกล้อง Samsung Galaxy NX มีเซนเซอร์ CMOS ขนาด APS-C มีความละเอียดถึง 20.3 ล้านพิกเซลใช้ระบบประมวลผลภาพ Dream 4 CPU ประมวลผล Quad Core 1.6 GHz RAM 2 GB ตั้งค่าความไวแสงได้ตั้งแต่ ISO 100ไปจนถึง ISO 25,600 มีหน้าจอ LCD แบบ Touch Screen ขนาด 4.8 นิ้วความละเอียดสูงถึง 921,000 จุดด้วยความจำในตัว 16 GB รองรับ Memory Card แบบ MicroSDระบบโฟกัสภาพแบบ Hybrid Auto Focus ที่เซ็นเซอร์มี Face Detection 105จุดและมี Contrast Detection ถึง247จุดสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุด 8.6 ภาพต่อวินาทีรองรับระบบ Wi-Fi HSPA และ 4G LTE มีระบบโฟกัส Peaking มีโหมดถ่ายภาพสำเร็จรูปมากกว่า30แบบแบตเตอรี่มีความจุมากถึง 4,360 มิลลิแอมสามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ที่ความละเอียด Full HD แบบ 1080p โอเคสำหรับตอนนี้นะครับกล้องที่ผมเอามารีวิววันนี้ก็คือเจ้า Samsung Galaxy NX ซึ่งเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้แต่ว่ามีระบบปฏิบัติการแบบ Android 4.22 Jelly Bean และนอกจากนี้นะครับกล้องตัวนี้ยังใช้ชิปประมวลผลแบบ Dream 4ซึ่งทำให้ได้ภาพที่มีสีสวยสดใสแล้วก็สัญญาณรบกวนในภาพน้อยซะอีกสำหรับกล้อง Samsung NX Galaxy ที่เอามารีวิววันนี้นะครับมีความละเอียดถึง 20.3 ล้านพิกเซลและมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขนาด APS-C เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีความเร็วชัตเตอร์ที่สูงมากแต่วันนี้ถ้าดูดีๆเราถ่ายในสภาพแสงที่น้อยเราไม่ได้ใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงผมเลยอยากจะพูดถึงสิ่งที่เรา
จำเป็นต้องใช้มากกว่าซึ่งก็คือค่า ISO นั่นเองค่า ISO ของกล้องตัวนี้ไปสูงได้ถึง 25,600 เลยทีเดียวไม่ธรรมดาแล้วในสภาพแสงน้อยอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากด้วยสภาพแสงที่น้อยนะครับเราได้ใช้ค่า ISO ที่สูงเนี่ยกล้องตัวนี้ก็เลยทำให้ได้ภาพที่สว่างแล้วก็สัญญาณรบกวนก็ไม่เยอะด้วยถ้าซูมดูนี่แล้วชอบตรงที่แบบสามารถแบบใช้นิ้วทำงานได้อะง่ายเลยอะดูแล้วสมมติว่าอยากจะผมอยากจะโชว์ว่าเนี่ยโอ้โหถ่ายที่ ISO สูงนะความละเอียดยังดีอยู่นะผมแค่ปึ๊บนี่ธรรมดาซะที่ไหนล่ะโอเค1 2 โอเคสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ใช้สมาร์ทโหมดของกล้องตัวนี้ซึ่งสามารถถ่ายภาพซ้อนได้อย่างเมื่อกี้ผมถ่ายภาพนางแบบไปแล้วภาพนึงเห็นไหมเขาค้างไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวภาพนึงผมจะเอาไฟของต้นคริสต์มาสเนี่ยมาเป็นอีกภาพหนึ่งที่เอามาซ้อนนะครับลองมาดูกันแล้วกันว่าจะได้เป็นยังไงนี่ก็แปลกไปอีกแบบนึงนะแล้วสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ใช้สมาร์ทโหมดอีกอันหนึ่งชื่อ Beauty Face จะถ่ายรูปคนให้หน้าสวยเวลาเราถ่ายภาพมานะครับเราก็จะสามารถที่จะแต่งได้อย่างเช่นอยากให้ตาโตขึ้นเฮ้ยตาโตขึ้นอยากให้หน้าเล็กลงแล้วก็ทำให้หน้าเนียนใสก็ได้นะฮะพอเสร็จแล้วเรากดเซฟปุ๊บโอ้โหสวยเช้งกระเด้เลยสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ทำการถ่ายรูปโดยใช้สปีดชัตเตอร์ที่นานเพื่อที่ให้ไฟเนี่ยเป็นเส้นๆแล้วก็น้ำพุที่อยู่ข้างหลังเบลอก็ถือเป็นอีกเทคนิคนึงแต่ว่าต้องให้คนยืนนิ่งๆนะไม่งั้นคนก็จะสั่นไปด้วยอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมเปิดชัตเตอร์ที่1วินาทีมันก็จะทำให้ได้ภาพที่เป็นแบบนี้ครับไฟที่อยู่ข้างหลังที่ขยับไปมาเนี่ยมันก็เป็นเส้นส่วนน้ำพุก็จะเบลอแต่ถ้าผมเปิดสปีดชัตเตอร์ที่เร็วนะครับมันก็จะได้ภาพอีกแบบนึงซึ่งจะเป็นภาพที่ไฟที่อยู่ข้างหลังต่อให้จะขยับอยู่ก็ตามแต่สปีดชัตเตอร์เนี่ยจะทำให้ไฟมันเป็นจุดๆมันจะไม่เป็นเส้นก็จะได้ลักษณะคนละแบบกล้อง Samsung Galaxy S9 ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็น Android ของคุณได้ผ่านระบบ Wi-Fi ทำให้เราสามารถแชร์ภาพจากกล้องเข้าสู่โทรศัพท์แล้วแชร์ภาพเข้าสู่โซเชียลมีเดียได้อันที่จริงแล้วนะครับวางโทรศัพท์แล้วคุณสามารถแชร์ภาพลงบนโซเชียลมีเดียได้จากกล้องถ่ายรูปตัวนี้เลยเจ๋งมากล่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Central World ที่มีที่ให้เราถ่ายรูปเล่นกันและที่นี่นะครับไฟคริสต์มาสที่นี่ปีนี้จัดจนถึงสิ้นปีภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ชื่อ Joy the World ที่สำคัญมาที่นี่แล้วอย่าลืมมาที่บูธของ Big Camera Big Studio แล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่พาคุณไปพบกับความสนุกสนานในการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์และมีสไตล์ใน Look at me Creative Happiness สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสำหรับความประทับใจของผมที่มีต่อกล้อง Samsung Galaxy S9 ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือผมชอบที่ขนาดมันเล็กกระทัดรัด
เหมือนสมาร์ทโฟนตัวบอดี้เนี่ยบางคล้ายสมาร์ทโฟนเลยแต่ว่านอกจากขนาดที่คล้ายแล้วนะครับยังมีการทำงานที่คล้ายสมาร์ทโฟนมากเพราะว่าเป็นกล้องที่รองรับระบบ Android ทำให้คุณสามารถที่จะแชร์ภาพถ่ายของคุณลงสู่โซเชียลมีเดียได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านโทรศัพท์มือถืออีกต่อไปซึ่งสะดวกมากแล้วก็ยังมีโหมดถ่ายรูปสมาร์ทฟังก์ชันต่างๆที่ทำให้การถ่ายภาพสนุกมากขึ้นด้วยอย่างเช่นการถ่ายภาพซ้อนหรือว่าการที่คุณถ่ายภาพคนมาแล้วคุณสามารถรีทัชใบหน้าทำให้คนสวยขึ้นได้นะครับผมคิดว่ากล้องซัมซุงตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องสายพันธุ์ใหม่ที่น่าจับตามองทีเดียวอยากให้ลองมาดูกันครับ